ในที่สุดก็มาถึงสักทีนะฮะวันนี้วันที่หลายๆคนรอคอยครับผมเองก็เช่นกันนะครับผมคืนนี้ฮะ 5:30 วันอาทิตย์ที่17มกราคม2021นะฮะแมนยูไนเต็ดครับจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นแดงเดือดที่สถานการณ์ความมั่นใจในแต่ละทีมมันแตกต่างไปจากเมื่อครั้งก่อนๆหน้านี้นะฮะก็ต้องบอกว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาแมนยูบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เนี่ยต้องบอกว่าสู้ไม่ได้อะตรงๆเลยสู้ไม่ได้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งเกินพิกัดจริงๆนะปีนี้ก็แข็งแกร่งอยู่ไม่ใช่ว่าไม่แข็งแกร่งแต่อย่างใดครับแต่ว่าปีก่อนๆนี้สู้ไม่ได้จริงเมื่อตอนปีที่แล้วที่บุกไปเยือนก็แพ้ 2-0 นะนัดนั้นนี่ต้องบอกว่าแมนยูพยายามจะแลกครับแต่ว่าด้วยคุณภาพนักเตะของแมนยูที่กับลิเวอร์พูลสู้ไม่ได้จริงดูแมนยูที่บุกไปปีที่แล้วแม่งต้องพึ่งอันเดสเปเรล่าอะไรอย่างงี้เดโก้ดาโลอะไรพวกนี้โอ้บอกเลยว่ามันเหนื่อยจริงฮะแล้วปีก่อนหน้าปีที่แล้วก็ที่แพ้ไป 3-1 ก็เป็นนัดสุดท้ายของโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมนยูได้โอเลกุนาโซชามานี่แหละก็ต้องบอกว่าแมนยูนี่บุกไปเยือนลิเวอร์พูลนี่มันโดนลิเวอร์พูลเขากินขาดมาทุกปีและยิ่งสถิติลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ครั้งล่าสุดในแอนฟิลด์นะฮะ23 เมษายน 2017ครับแพ้ต่อคริสตัลพาเลซหลังจากนั้นเนี่ยเกือบ4ปีไม่แพ้ใครเลยนะฮะแล้วฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ถูกช่วงถูกเวลานะฮะลิเวอร์พูลเล่นในบ้านไม่แพ้ใครเลยชนะ8เสมอ1แมนยูเล่นนอกบ้านไม่แพ้ใครเลยครับชนะ8เสมอ1เท่ากันนะโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆเลยนะในค่ำคืนวันนี้และยิ่งสถานการณ์ก่อนลงเตะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยโดนเลสเตอร์แซงขึ้นไปอยู่ที่2แล้วด้วยเลสเตอร์มี35คะแนนนะลิเวอร์พูลก็โดนแซงไป2แต้มส่วนแมนยูมี36ก็โดนเลสเตอร์ไล่จี้มาเหลืออยู่แค่1คะแนนซึ่งถ้าผล2คู่นี้นะถ้าออกเสมอนะต้องบอกว่ามันเป็นผลที่ดีกับเลสเตอร์ในฐานะทีมที่ตามมารวมไปถึงแมนซิตี้กับเอเวอร์ตันแล้วก็สเปอร์ที่อยู่ล่างๆด้วยเพราะว่าถ้าเขาเก็บ3แต้มมาได้จะทำแต้มไล่จี้แมนยูกับลิเวอร์พูลทันทีแต่ถ้ามีผลแพ้ชนะระหว่างคู่แมนยูกับลิเวอร์พูลนะบอกเลยว่ามันแน่นอนแล้วถ้าแมนยูชนะแมนยูจะฉีกหนีลิเวอร์พูลไปอีกเป็น6คะแนนแต่ถ้าแมนยูแพ้นะครับผมลิเวอร์พูลจะแย่งจ่าฝูงกลับคืนมาครับแล้วก็วลีที่ว่าหนาวจังเลยครับก็คงต้องหายไปในพริบตาครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาเอาคืนกลับมาแล้วนะครับผมก็ความพร้อมล่าสุดครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะฮะก็ต้องบอกว่านักเตะที่คาดว่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับผมอย่างโอโตนิมาเซียก็โอเล็กคุณาโซชายืนยันแล้วนะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะลงเล่นพอสมควรเลยแมนยูวันนี้มาด้วยความมั่นใจนะครับผมเล่นในลีกมา11นัดล่าสุดเนี่ยในลีกโอ้ต้องบอกว่าชนะ9เสมอ2นะทำผลงานได้ค่อนข้างดีฮะคือความมั่นใจมาเกิน100แน่นอนนะฮะส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลก็น่าจะใจชื้นได้พอสมควรเลยเพราะว่ามีเห็นภาพโจเอลมาติฟครับลงมาเล่นในสนามซ้อมได้แล้วนะผมมีโอกาสที่จะได้ส่งลงเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟตัวจริงนะแล้วก็ครั้งนี้มันก็จะทำให้จอร์แดนเทนสันที่ถอยลงมาเล่นเซ็นเตอร์ในเกมที่แพ้ซาวด์ฮัมป์ตันครับดันกลับไปเล่นในตำแหน่งของตัวเองได้ครับดังนั้นลิเวอร์พูลจะเพิ่มความอันตรายแล้วก็น่ากลัวในแดนกลางเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมมาพูดถึงตัวผู้เล่นที่แมนยูน่าจะส่งลงสนามผมเองมองว่าแมนยูน่าจะใช้4-4-2ไดมอนด์นะลงสู้กับลิเวอร์พูลนะก็มีเดเกอาเป็นโกครับซ้ายเป็นลูกชอขวาวันวิสาก้าเซนเตอร์จะยังเป็นอีริกไบยี่ยืนคู่กับทางแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับเพราะตอนนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งคู่มิดฟิลด์คู่กลางครับแมนยูพัก2ตัวนี้ไว้เพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือเฟร็ดกับสกอตแบ็กโทวินเน่ครับเอาไว้อัดสู้ไล่บี้ตัดเกมกองกลางของลิเวอร์พูลฮะแล้วก็มีตัวลุกก็คือเป็นบรูโน่นะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพอปอกบาครับหน้าคู่อาจจะใช้แรดฟอร์ดกับมาเซียครับถ้ามาเซียไม่ฟิตก็จะเป็นเอดิสันคาวานี่นะฮะลงไปแทนส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลอย่างที่บอกผมเชื่อว่าเจอร์เก้นคล็อปจะส่งเจอมาติปลงมาเป็นเซนเตอร์ยืนคู่กับฟาบินโญ่นะแล้วก็ดันจอร์แดนเทนสันไปเป็นมิดฟิลด์คู่กับเตโก้คันตาร่ารวมไปถึงจอร์เจโน่ไวเนอร์ดุ้มนะแล้วก็หน้า3ตัวซาดิโอมาเน่ซาร่าแล้วก็ฟิมิโน่เหมือนเดิมคือฟอร์มหลังๆของแมนยูดีก็จริง
แต่ว่าจะชนะทีก็ลุ้นเหนื่อยฮะลิเวอร์พูลอาจจะดูกระท่อนกระแท่นครับแต่ว่าเจอทีมใหญ่ทีไรก็มักจะทำผลงานไม่ได้ดีตลอดนะครับผมดังนั้นเชื่อว่าคืนนี้น่าจะสู้กันสนุกโดยมีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันนะครับผมอาจจะไม่แทงกั๊กนะเหมือนในหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าโอ้คือถ้าแทงกั๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งคู่นะเพราะว่าเลสเตอร์เอเวอร์ตันแมนซิตี้รวมไปถึงสเปอร์เนี่ยเขาก็เจาะขึ้นมาฮะดังนั้นเชื่อว่าถ้าสมมุติสู้กันนะถ้าแมนยูกลัวโดนลิเวอร์พูลเพรสซิ่งบอกเลยว่าน่าจะเสร็จลิเวอร์พูลเพราะว่ามีเกมลุกที่ผมเชื่อว่าน่าจะค่อนข้างกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงในค่ำคืนวันนี้หลังจากที่ได้มาติปกลับมาแต่ถ้าแมนยูสู้เพรสซิ่งใส่นะฮะต่อบอลสู้ใช้ความเร็วเข้าสู้แล้วก็ใช้การเข้าทางที่หลากหลายเนี่ยผมว่าคืนนี้มีโอกาสเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าในเบื้องต้นผมมองว่าอาจจะออกเสมอนะครับผมแต่ในใจลึกๆนะในใจลึกๆผมก็คิดว่าแมนยูนะ น่าจะมา